รรมบรรยายเรื่องเราเป็นส่วนหนึ่งที่ถึงกันโดยพระเมธีวชิโรดมท่านว.วชิรเมธีงานธรรมะในเมืองณสวนวชิรเบญจทัตสวนรถไฟกรุงเทพวันที่25สิงหาคม2562ทำใจร่มร่มมองโลกกลมกลมว่ามีแต่ธรรมะเอามือรูปเกศรูปเก้ารับพรไฟไหม้ป่าอเมซอนเนี่ยเป็นสถานการณ์ไม่ปกติเพราะที่นี่คือป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ที่สุดแหล่งหนึ่งของโลกคำถามคือได้เป็นป่าดิบชื้นและไฟไหม้ได้ยังไงลองช่วยกันคิดซิไม่ได้ยังไงก็มีนักสิ่งแวดล้อมให้คำตอบว่าที่ไฟไหม้เนี่ยก็เพราะว่าถูกบุกรุกเพื่อถางป่าไปปลูกกัญชาพืชเอาไปเป็นอาหารสัตว์เหล่านั้นได้กินอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นไก่เป็นหมูเป็นเนื้อส่งไปเลี้ยงคนทั้งโลกฉะนั้นเวลาที่เรากินไก่กินหมูกินเนื้ออยู่ณเวลานี้รู้ไหมใครต้องเป็นผู้วางชีวิตลงเป็นเดิมพันป่าอเมซอนอย่าคิดว่าเหตุเกิดที่ประเทศบราซิลนั้นจะไม่กระทบถึงประเทศไทยนะดังนั้นทุกครั้งที่เรากินหมูกินเนื้อกินไก่อยู่เนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าเรากำลังกินต้นไม้เป็นต้นเลยน่าเศร้าไหมแล้วเท่าที่ทราบไฟไม่ได้ไหม้แค่ครั้งสองครั้งนะ 2-3 ปีมานี้ไฟไหม้ไปแล้ว 70,000 กว่าครั้งอภิมหาไฟไหม้เลยทำให้อัตมาภาพอยากไปเยือนป่าแห่งนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะใครจะไปบ้างเราต้องบุกไปจัดธรรมะในป่าที่โน่นน่ะสร้างความตื่นรู้ให้คนทั้งโลกเห็นว่าเราต้องรักษาปอดของโลกแห่งนี้เอาไว้เพราะถ้าเราไม่ร่วมกันรักษาปอดของโลกแห่งนี้เอาไว้กระทบประชาคมโลกซึ่งหมายรวมถึงคนและสัตว์ชั้นบรรยากาศดินน้ำฟ้าป่าเขาอากาศสายฝนกระทบทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะโลกทั้งโลกเชื่อมโยงถึงซึ่งกันและกันดังนั้นไม่ว่าจะเกิดความเคลื่อนไหวอะไรก็ตามขึ้นมาในโลกเราชาวโลกหมายถึงประชาคมโลกสิงสารสัตว์และตัวแผ่นดินแม่โลกสีน้ำเงินของเราได้รับผลกระทบทั้งหมดทั้งสิ้นเลยดังนั้นข่าวนี้อยากให้พวกเรากลับไปและไปติดตามให้ใกล้ชิดนะไปติดตามสถานการณ์เรื่องไฟไหม้ป่าแอมะซอนให้ใกล้ชิดแล้วถามใจตัวเองดูว่าเราจะช่วยกันเซฟแอมะซอนได้ยังไงบ้าง 2. สัตว์ทะเลตายเพราะกินพลาสติกปลาพยูนที่เพิ่งตายไปเนี่ยในท้องเขาผ่าแล้วเจออะไรเจอพลาสติกปีนี้พยูนตายเฉพาะที่เมืองไทยเนี่ยเป็นตัวที่11แล้วเมื่อมีการชันสูตรผ่าศพดูเนี่ยพระพยูนเหล่านี้กินพลาสติกทั้งนั้นเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆ 3. ขยะล้นโลกล้นกันทุกบ้านทุกเมืองแล้วก็ไหลลงทะเลทะเลเนี่ยตอนนี้ก็เลยเป็นเหมือนกระโถนของชาวโลกทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสอาจจะกลายเป็นอดีตได้ถ้าเรายังไม่ตื่นเพราะขยะ
็มทะเลว่ากันว่าขยะที่มันล้นโลกแล้วก็ล้นลงไปในทะเลตอนนี้สามารถเอามาพันรอบโลกได้เกินกว่า100รอบเกินกว่า100ครั้งคำถามคือแล้วขยะที่มันไปอยู่ในทะเลมันไปจากไหนรู้ไหมทิ้งกันบนบกนี่แหละแล้วมันก็ลงจากห้วยหนองคลองบึงลงจากคลองต่างๆไหลทะลุทะลวงออกทะเลไปทำลายสภาพแวดล้อมบนบกยังไม่พอก็ไปทำลายสภาพแวดล้อมในทะเลน่าเศร้ามากๆเลยที่ปลารุ่นใหม่เนี่ยอาจจะคิดว่าขยะคืออาหารของเขานี่เป็นเรื่องเศร้าของประชาคมโลกอย่างเราท่านทั้งหลายเลย4ภาวะโลกร้อนความผันผวนของสภาวะอากาศซึ่งนับวันหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นและปีนี้พระอาจารย์มีประสบการณ์ตรงเลยพระอาจารย์ไปเทศที่ยุโรป6ประเทศเป็นเวลา1เดือนสัปดาห์สุดท้ายเดินทางเข้าสู่เนเธอร์แลนด์เจอหางเลขของพายุฤดูร้อนซึ่งมากันเป็นคลื่นเลย1อาทิตย์ที่พักที่โยมจัดไว้เราไม่สามารถเข้าพักได้เพราะร้อนเกินกว่าที่จะทนไหวต้องย้ายที่พักถึง2รอบนี่ก็เป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสมากๆของโลกของเราพอโลกร้อนมากๆเกิดอะไรขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกละลายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างน่าตกใจจนเหลือแต่ซากน้ำแข็งอาตมาว่าจะไปเยี่ยมสักวันนะว่าจะไปบางสุกุลจะต้องเดินทางไปบางสุกุลซากน้ำแข็งสักวันหนึ่งใครจะไปก็เตรียมตัวนะอยากให้ชาวโลกตื่นรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราและที่รัสเซียเมื่อ2เดือนที่แล้วจู่ๆหมีขั้วโลกก็ไปเดินอยู่ในตลาดสดเพราะน้ำแข็งละลายแล้วเขาไม่รู้จะไปไหนเขาก็เลยเดินขึ้นบกเฉยเลยนู่นล่ะเดินทึ่งๆเข้า 7-Eleven นู่นน่ะหมีขั้วโลกนี่เป็นเรื่องเศร้าเป็นโศกนาฏกรรมของมนุษยชาติในยุคสมัยของเราเรื่องโลกร้อนเรื่องสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นวาระแห่งโลกที่องค์การสหประชาชาติเพิ่งประกาศว่าถ้าคนทั้งโลกไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคทรัพยากรและวิธีที่เราปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมมนุษย์เหลือเวลาอีก12ปีเท่านั้นสิ่งซึ่งเราเห็นในภาพยนตร์ฮอลลีวูด The Day After Tomorrow นะมันจะเกิดขึ้นในยุคของพวกเราเนี่ยอีก12ปีนะใครที่จะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปเตรียมใจไว้อาจจะได้เจอมันเรื่องใหญ่มากมันกระทบพวกเราและปัญหาภาวะโลกร้อนนี่กระทบหนักมากจนเยาวชนตัวน้อยๆคนหนึ่งชื่อเกรตาทันเบิร์กหรือเกรตาทุนแบร์ชาวสวีเดนอายุแค่16ปีตัดสินใจหยุดเรียนทุกวันศุกร์และไปประท้วงที่หน้ารัฐสภาสวีเดนเพื่อให้นักการเมืองซึ่งกำลังจะเลือกตั้งกันนั้นตื่นตัวแล้วผลิตนโยบายแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนออกมาแต่ไม่มีใครสนใจเลยเธอหยุดเรียนทุกวันศุกร์จนเกิดเป็นแคมเปญที่มีคนกว่า100ประเทศมากกว่า 1.3 ล้านคนเข้ามาร่วมกับเธอแคมเปญนี้เรียกว่า FFF Friday for Future เด็กเยาวชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยเข้ามาร่วมเดินขบวนในวันเดียวกันเมื่อปีที่แล้วมากกว่า 1.3 ล้านคนจากเสียงเล็กๆของเกรตาทันเบิร์กหรือเกรตาทุนแบร์คนนี้ทำให้โลกทั้งโลกตื่นรู้กันไปทั้งโลกในเวลานี้จากเด็กหญิงออทิสติกซึ่งพูดน้อยมากและพูดแล้วก็ไม่มีใครอยากฟังตอนนี้กลายเป็นคีย์โน้ตสปีกเกอร์ในงานประชุมใหญ่สำคัญสำคัญทั้งโลกและช่วงนี้เธอกำลังได้รับเชิญให้ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่องค์การสหประชาชาติสำนักงานใหญ่นครนิวยอร์กแต่เนื่องจากเธอต่อต้านปัญหาภาวะโลกร้อนและความผันผวนของสภาวะอากาศเธอจึงไม่นั่งเครื่องบิน
ไม่สนับสนุนให้มีการผลิตคาร์บอนไปอเมริกายังไงล่ะทีนี้ไปทางเรือไปทางเรือไม่รู้จะถึงนิวยอร์กเมื่อไหร่แต่ว่าเธอนั่งเรือไปแล้วกลายเป็นข่าวใหญ่ใครที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียไปตามข่าวนี้เล่นเด็กหญิงอายุ16นี่แหละถูกนักการเมือง3คนของสวีเดนเสนอชื่อให้เป็นผู้เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีนี้ซึ่งถ้าผ่านเธอจะเป็นผู้รับรางวัลโนเบลที่อายุน้อยที่สุดในโลกอาตมาอยากเห็นวัยรุ่นไทยคิดอะไรอย่างนี้ได้บ้างมีไหมถ้ามีมาบอกนะถ้ามีมาบอกอยากเห็นวัยรุ่นไทยคิดอะไรเพื่อโลกไม่ใช่คิดแค่บ้านเราเท่านั้นนะช่วยกันคิดเพื่อโลกเหมือนเกรตาทันเบิร์กเหมือนเกรตาทุนแบร์คนนี้บ้างเด็กหญิงคนนี้เดินทางไปกล่าวสุนทรพจน์ทั่วโลกเลยและกลายเป็นบุคคลสำคัญณเวลานี้เรตติ้งน่าจะสูงอันดับต้นๆของโลกถ้ามีการเชิญเกรตาทันเบิร์กอายุ16กับโดนัลด์ทรัมป์มาเจอกันและแจกลายเซ็นนะ เกรตาชนะเพราะตอนนี้เธอกลายเป็นเหมือนเสียงแห่งมโนธรรมของประชาคมโลกเธอบอกว่าผู้ใหญ่เอาแต่พูดว่ารักโลกแต่ไม่เห็นทำอะไรเพื่อโลกผู้ใหญ่เอาแต่ประชุมกันแล้วก็ผลิตนโยบายด้วยวิธีคิดแบบเดิมที่ทำให้โลกวิกฤตไม่มีใครสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังเธอบอกว่าสำหรับเธอแล้วเนี่ยเธอป่วยเป็นออทิสติกเธอเห็นอะไรมีแต่ขาวกับดำภาวะโลกร้อนมันเป็นเรื่องเลวร้ายมากเธอบอกอันตรายก็คืออันตรายไม่ต้องประนีประนอมให้ฟังแล้วมันรื่นหูแต่ผู้ใหญ่ไม่พูดอะไรอย่างนี้เธอไปพูดที่รัฐสภาของลอนดอนที่สหราชอาณาจักรเธอพูดประโยคเหล่านี้ขึ้นมาแล้วส.ส.ทั้งสภาหัวเราะเธอบอกว่ามันน่าตลกตรงไหนมันน่าตลกตรงไหนนี่คือเสียงเด็กๆที่ผู้ใหญ่ทั้งโลกต้องเงี่ยหูฟังเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเกรตาทันเบิร์กขึ้นปกนิตยสารไทม์โดยไม่ต้องเป็นนักการเมืองอายุ16ได้ขึ้นปกนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกแล้วเขาโปรยหัวเรื่องว่าผู้นำของคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราลองคิดตามเราจะเห็นว่าเด็กตัวเล็กๆอายุแค่16ปียังลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อโลกได้ถึงเพียงนี้แล้วเราท่านทั้งหลายเราทำอะไรเพื่อโลกใบนี้บ้างอันนี้ฝากให้คิดประเด็นต่อไปมลพิษในอากาศตอนนี้ทั่วโลกเผชิญมลพิษในอากาศกันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆปีนี้กรุงเทพเราเจอมลพิษในอากาศเข้าไปเต็มๆจำได้ไหมมีช่วงหนึ่งที่หน้ากากขายดีมากจำได้ไหมนั่นน่ะแล้วก็มลพิษที่เชียงใหม่ถึงขั้นเป็นเมืองที่มีมลพิษอันดับต้นๆของโลกแต่รัฐบาลเราไม่ยอมประกาศให้เป็นสภาวะวิกฤตเพราะกลัวการท่องเที่ยวจะสุดนั่นคือข้อเท็จจริงที่ทุกคนรู้ดีแต่ไม่มีใครอยากพูดเป็นความจริงที่ไม่มีใครอยากฟังอาตมาภาพบวชเนนน้อย200รูปทุกปีในเดือนเมษาปีนี้พาน้องเนนไปเรียนรู้ธรรมชาติที่ถ้ำหลวงถ่ายรูปออกมาดูไม่ได้เลยใส่หน้ากากทุกองค์เลย เห็นลูกเนนครึ่งหน้าทั้งหมดเลย เนี่ยวิกฤตของโลกอย่าคิดว่ามันไกลเรานะแท้ที่จริงมันคืบเคลื่อนเข้ามาใกล้พวกเราทุกทีทุกทีทุกทีและในที่สุดมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราจนได้หนักหนาสาหัสยิ่งกว่านั้นในเรื่องของวิกฤตมลพิษในอากาศโลกก็คือมีการวิจัยคบค้นพบว่าในหลายๆประเทศทั้งอเมริกาก็ดีฝรั่งเศสก็ดีประเทศที่เป็นอภิมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองโลกงานวิจัยชิ้นนี้บอกว่าในสายฝนที่โปรยสายบางๆลงมานั้นมีไมโครพลาสติกปนด้วยฝนตกเป็นพลาสติกอะโรแมนติกไหมมันอาจจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพเร็วๆนี้ก็เป็นได้นี่คือสิ่งซึ่งไม่น่าวางใจเลยอันนี้ก็คือ
สถานการณ์วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม5เรื่องเป็นอย่างน้อยนะเท่าที่ธรรมภาพมีเวลาปราดสายตาดูนะถ้ามีเวลาจะค้นมาเล่าให้มากกว่านี้โลกวิกฤตขนาดนี้คำถามคือแล้วเราจะอยู่ร่วมกับโลกกันได้ยังไงวันนี้ขอเสนอทางออกเบาๆให้นะเท่าที่เวลาจะอำนวยเราจะทำยังไงดีล่ะถึงจะทำให้โลกสีน้ำเงินแสนงามซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของเราใบนี้ยังคงเป็นโลกที่อุดมสมบูรณ์เหมือนกับที่บรรพบุรุษของเราส่งโลกใบนี้มาให้เราในสภาพอุดมสมบูรณ์ประเด็นคือแล้วเราจะส่งโลกแสนงามใบนี้ไปให้คนรุ่นหลังของเราในสภาพแบบไหนลองคิดสิโยมว่า100ปีข้างหน้าลูกหลานของเราจะได้รับโลกสีน้ำเงินใบนี้ในสภาพแบบสมบูรณ์ไหม100ปีข้างหน้าฝนจะตกเป็นอะไรดีฝนตกเป็นพลาสติกมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้100ปีข้างหน้าฝนจะตกลงมาเป็นอะไรให้ไปคิดถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดสิดังนั้นถ้าเราไม่ตื่นรู้เราทั้งหลายกำลังทำบาปต่อคนรุ่นหลังนะฉะนั้นให้ตื่นรู้ขึ้นมาแล้วศึกษาหาความรู้แล้วคิดสิว่าคนเล็กๆอย่างเราจะทำอะไรได้มีคนไปบ่นให้องค์ทลายลามะฟังว่าใต้เท้าเจ้าคะหนูเป็นแค่คนเล็กๆจะไปช่วยแก้วิกฤตโลกอะไรได้บ้างพระองค์ท่านรับสั่งว่าหนูไม่เล็กหรอกหนูเปลี่ยนแปลงโลกได้ถ้าหนูคิดว่าตัวหนูเป็นคนที่เล็กมากๆเล็กจนไม่สามารถจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกได้อัตมาขอแนะนำให้หนูไปนอนกับยุงเคยไปนอนต่างจังหวัดในมุ้งแล้วก็ยุงตัวเดียวป่วนทั้งคืนไหมยุงตัวเดียวป่วนคนให้นอนไม่หลับทั้งคืนได้ไหมถ้าเราคิดว่าเราเล็กเกินกว่าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงองค์ท่านลามะแนะนำให้ไปนอนกับยุงอาตมาก็แนะนำเช่นเดียวกับพระองค์ท่านนั่นแหละแนะนำให้ไปนอนกับยุงและขอแนะนำเพิ่มว่าแนะนำให้ไปนอนในวัดป่าและไปเจอตุ๊กแกสักตัวหนึ่งดูว่าตุ๊กแกจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไหมคุณหนุ่มกัญชัยเคยไปบวชกับอาตมานะคุณหนุ่มตอนนี้กำลังดังนะเป็นผู้เอาข่าวเรื่องน้องอะไรที่กำลังฮอตตอนนี้แพทริเซียใช่ไหมกับน้องพีชใช่ไหมเออแล้วก็กับโน้ตพิเศษใช่ไหมนี่ไม่ได้ตามข่าวบันเทิงนะหนุ่มกัญชัยเอามาพูดก่อนแล้วตอนนี้ก็ดังกันไปทั้งบ้านทั้งเมือง10ปีที่แล้วหนุ่มกัญชัยเคยบวชกับอาตมาแล้วอาตมาก็พาไปอยู่ไร่เชิญตะวันยุคต้นซึ่งมีห้องน้ำห้องเดียวประมาณสักสองทุ่มจู่ๆอาตมาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังลั่นไปทั้งหุบเขาเลยคุณหนุ่มกัญชัยถีบประตูวิ่งผลุนออกมาทั้งจีวรเพราะว่าเข้าไปอาบน้ำเข้าไปส่งน้ำตอนนั้นเป็นพระอยู่แล้วก็ไปดึงผ้าเช็ดตัวซึ่งพาดอยู่ตรงราวแขวนผ้าในห้องน้ำดึงผ้าเช็ดตัวมาจะมาเช็ดหน้าตุ๊กแกตัวเป้งๆเท่ากำปั้นหันมาหาคุณหนุ่มแล้วก็เปรยยิ้มคุณหนุ่มกัญชัยวิ่งป่าราบเลยและนอนไม่ได้เรียกรถตู้จากในเมืองย้ายจากการนอนในวัดป่าเข้าไปนอนในพระอารามหลวงคืนนั้นถ้าเราคิดว่าเราตัวเล็กเกินกว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนึกถึงตุ๊กแกตัวนั้นตุ๊กแกตัวหนึ่งยังสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เลยยุงตัวหนึ่งยังสร้างความรำคาญให้คนได้เลยและคนอย่างเราซึ่งมีสติปัญญามีการศึกษาที่ดีกว่าสิงสารสัตว์ทั้งหลายเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้โลกไม่ได้เชื่อหรือให้คิดอย่างนี้เอาละแล้วเราจะเปลี่ยนโลกได้ยังไงอ่ะขอเสนอไว้กว้างๆหนึ่งตระหนักรู้ว่าเรามีโลกสีน้ำเงินที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นบ้านของเรานะเพียงใบเดียวโลกที่แสนงดงามและอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราได้อาศัยเป็นบ้านทุกวันนี้
เขาว่ากันว่ามีใบเดียวเท่านั้นแม้อีลอนมัสผู้ก่อตั้งผู้บริหารของบริษัท SpaceX จะบอกว่าเร็วๆนี้เขาจะสามารถนำพามนุษยชาติขึ้นไปบุกดาวอังคารแล้วเอาดาวอังคารมาเป็นอาณานิคมได้เขาทดลองส่งจรวดไปกลับไปกลับไปกลับตอนนี้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วปีหน้าจะเปิดทัวร์อวกาศรอบที่หนึ่งเตรียมเงินไว้นะตั๋วก็ไม่แพงก็น่าจะสัก 2-3 พันล้านนะใครจะไปทัวร์อวกาศกับอีลอนมัสอีลอนมัสบอกว่าตอนนี้เขาจะสามารถพาคนขึ้นไปในจรวดของเขาแล้วก็ไปทัวร์อวกาศได้สำเร็จแต่ก้าวต่อไปในอนาคตอันใกล้ไม่เกิน20ปีนี้เขาจะนำพามนุษยชาติกลุ่มที่1บุกไปถึงดาวอังคารแล้วเขาบอกว่าผมฝันมาแต่เด็กผมเกิดบนโลกแต่ผมจะตายบนดาวอังคารแล้วก็บอกว่านี่คือหนทางเดียวที่มนุษยชาติจะรอดจากปัญหาวิกฤตโลกร้อนปัญหาวิกฤตมลพิษที่เจอกันอยู่ในโลกอาตมาภาพนั่งอ่านแล้วก็ขำมากเลยอ่ะคิดในใจถ้าเจออีลอนมัสก์นะจะบอกว่าอีลอนมัสก์เอ้ยลูกเอ้ยลูกจะเอาคนที่เห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยนั่งจรวดของลูกขึ้นไปดาวอังคารนะพระอาจารย์ว่า10ปีน่ะถ้าดาวอังคารสมบูรณ์เหมือนโลกของเรานะภายใน10ปีถ้าเอาคนที่เต็มไปด้วยโลภโมโทสันอย่างนี้ขึ้นไปนะภายใน10ปีป่าก็วอดน้ำก็เน่ามลพิษก็จะเต็มดาวอังคารอีกสตีเฟนฮอว์กิงสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลกชาวอังกฤษก็บอกว่าถ้ามนุษยชาติจะรอดในยุคสมัยใหม่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพากันไปแสวงหาโลกใบที่สองคำถามคือแล้วโลกใบที่สองมันจะมีไหมอาตมาภาพฟังนักวิทยาศาสตร์สองคนพูดแล้วอาตมารู้สึกว่านั่นไม่น่าจะใช่คำตอบนะคำตอบแทนที่เราจะพากันขนย้ายถ่ายเทมวลมนุษย์ขึ้นไปอยู่ดาวดวงใหม่ทำไมเราไม่ขนย้ายถ่ายเทกิเลสที่ทำให้เราเบียดเบียนโลกออกไปจากสมองของเรามันจะง่ายกว่าไหมลงทุนมหาศาลย้ายคนทั้งโลกไปหาดาวดวงใหม่กับการที่เราย้ายทัศนคติที่ผิดซึ่งทำให้เราปฏิบัติต่อโลกไม่ถูกต้องออกจากสมองอันไหนง่ายกว่ากันถ้าเจออีลอนมัสก์ฝากบอกด้วยนะ เรื่องบางเรื่องคนไทยก็ต้องนำฝรั่งฟังฝรั่งมากก็ไม่ได้ต้นทุนสูงเกินไปแค่เปลี่ยนทัศนคติก็เปลี่ยนโลกได้แล้วฉะนั้นให้เราตระหนักรู้ว่าเรามีโลกแสนงามใบนี้เพียงใบเดียวดังนั้นเราต้องประพฤติปฏิบัติต่อโลกด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมทำตนและตระหนักในพระคุณอย่างสูงสุดดังหนึ่งโลกเป็นผู้มีพระคุณของเราครูของอาตมาท่านติชนันฮันท่านเขียนไว้ดีเหลือเกินท่านบอกว่าโลกของเราคือเป็นพระโพธิสัตว์อีกพระองค์หนึ่งชื่อของเธอคือพระแม่ธรณีจริงไหมแผ่นดินนี่เราเรียกว่าอะไรคนใดเรียกแผ่นดินว่าพระแม่ธรณีดังนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเราชาวพุทธเชื่อว่าโลกนี้เป็นพระแม่ธรณีและเป็นพระโพธิสัตว์และเธอเป็นผู้หญิงนะเธอเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ของคนทั้งโลกและแม่ธรณีของเราเนี่ยเป็นแม่ที่เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาเหลือเกินนะเราปัสสาวะรถแม่ด่าไหมแม่เงียบเอาน้ำหอมซื้อจากฝรั่งเศสเมืองน้ำหอมไปพรมแผ่นดินแม่ยินดีปรีดาไหมแม่เฉยคุณจะปัสสาวะรถหรือจะพรมด้วยน้ำหอมแม่วางใจเป็นกลางแม่ไม่ว่าลูกคนนี้หรอกหรือคุณจะสร้างรถไฟฟ้าคุณต้องเจาะเสาเข็มลงไปลึกมากเจาะจนตัวของแม่เนี่ยพุนไปหมดด้วยเสาเข็มแม่บ่นไหมแม่ก็ไม่บ่นคุณจะทดลองอาวุธนิวเคลียร์คุณเอาระเบิดไปฝังไว้ใต้ท้องของแม่แล้วกด
ปุ่มระเบิดตู้มขึ้นมาแม่ไปฟ้องที่ไหนไหมแม่ก็ไม่ฟ้องคุณจะเผาป่าแอมะซอน 70,000 ครั้งในรอบแค่ 2-3 ปีแม่ไปฟ้องศาลโลกไหมแม่ก็รับได้นี่คือแม่ธรณีแม่ที่เต็มไปด้วยน้ำอดน้ำทนมหาธรรมการดีบอกว่าสตรีทุกคนคือเทพธิดาแห่งความอดทนอาตมาภาพคิดว่าเพราะท่านติชนันหันคิดเหมือนท่านคานธีว่าสตรีทุกคนนั้นเป็นเทพธิดาแห่งความอดทนฉะนั้นท่านจึงเปรียบโลกว่าเป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงมีความอดทนเป็นเลิศที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายไม่อดทนนะผู้ชายบางคนก็อดทนเป็นเลิศเหมือนกันแต่ไงก็ตามถึงแม้โลกใบนี้แม่ธรณีใบนี้จะเมตตาจะเอ็นดูต่อลูกทุกคนในโลกขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่ควรจะปฏิบัติต่อแม่คนนี้อย่างย่ำใจแท้ที่จริงยิ่งแม่อดทนเพื่อลูกลูกต้องยิ่งเห็นอกเห็นใจแม่ใช่ไหมเนี่ยลูกทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เรานั่งอยู่บนอะไรบนเสื่อเลยเสื่อไปเป็นอะไรลูกบนหญ้าแล้วหญ้างอกขึ้นมาบนไหนลูกบนดินตอนนี้เรานั่งทับหัวใครเอามือลูบเบาๆพื้นขอโทษแม่หน่อยนี่แม่นะเนี่ยปฏิบัติกับแม่ให้มันนุ่มนวลหน่อยเนี่ยแม่ธรณีคนโบราณน่ะท่านเคารพสิ่งแวดล้อมมากนะแผ่นดินก็เรียกว่าแม่ธรณีภูเขาก็สถาปนาเจ้าป่าเจ้าเขาไว้รักษาในน้ำก็เรียกแม่น้ำว่าแม่คงคาในต้นไม้ใหญ่ยักษ์ก็บอกว่ามีเทพรักษ์รักษาอินเดียเนี่ยลือกันว่ามีเทพเจ้าเท่าเม็ดดินเม็ดทรายนะเอิ่มรู้ไหมเนี่ยดร.พระมหาสันทัพเนี่ยท่านไปเรียนอินเดียนะแล้วก็ท่านไม่รู้เรื่องอินเดียว่าเทพเจ้าเท่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาวันหนึ่งท่านและลูกศิษย์ของท่านซึ่งเป็นพระนักศึกษาแล้วก็เป็นนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่อินเดียเนี่ยก็ทำท่านก็ไปบอกลูกศิษย์ว่าวันนี้อาตมาคิดถึงอาหารไทยแล้วถ้าไม่ได้ฉันอาหารไทยเทอมหน้าอาจจะอยู่ไม่ถึงลูกศิษย์ดร.สันทัตก็เลยไปเปิด YouTube ค้นดูวิธีทำผัดกะเพราเนี่ยดร.สันทัตก็บอกว่าเมื่อเช้าตอนเดินเข้ามาที่หอพักอาตมาภาพเห็นต้นกะเพราลูกศิษย์ก็ไปเด็ดมาพอผัดกะเพราเสร็จแล้วเนี่ยใกล้สุกก็เอาใบกะเพราเข้าไปโรยกลิ่นหอมฟุ้งตลบอบอวลไปทั้งหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบานารัสฮินดูไม่ถึง10นาทีตำรวจมาบุกก็มาเลยเจอทั้งพระไทยทั้งนักศึกษาไทย10กว่าคนตำรวจมาพร้อมกับปืนและกุญแจมือจะจับหัวหน้าทีมดร.สันทัตบอกว่าโยมจะจับอาตมาทำไมเพราะว่าถามว่าอะไรอยู่ในกระทะใบกะเพรากับเนื้อเขาบอกว่าท่านโดนไป2กระทงเนื้อวัวเนี่ยพาหนะของพระศิวะท่านเอามาผัดได้ไงใบกะเพราเนี่ยเรากราบทุกวันท่านเป็นเจ้าแม่ตุลสีคดีความเนี่ยถ้าเจรจากันไม่รู้เรื่องนะคุก5ปีฆาตกรรมเทพเจ้าดร.สันทัตปฏิภาณดีมากเลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนโยมเราไม่ได้ทำอะไรเทพเจ้าเรากำลังทำพิธีบูชาโยมไม่สังเกตหรือกลิ่นมันฟุ้งขึ้นข้างบนตำรวจอินเดียถามแล้วท่านจะบูชากันยังไงปฏิภาณมาทันทีดร.สันทัตบอกให้ลูกศิษย์ตักผัดกะเพราแล้วท่านเอามาวางบนหัวนี่โยมดูได้ไหมนี่เดี๋ยวจะมาจะเดินรอบโต๊ะตรงนี้เดินรอบ3รอบรอบคุกมาวุดวิดเพราะฉะนั้นที่อินเดียเนี่ยเทพเจ้ามากเท่าเม็ดหินเม็ดทรายในมหาสมุทรสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไปดูถูกเขาว่าทำไมงมงายจังเลยใช่ไหมวัวก็เทพเจ้า
ลิงก็เทพเจ้านกก็เทพเจ้างูก็เทพเจ้าต้นไม้ก็เทพเจ้าใบไม้ก็เทพเจ้าเพราะฉะนั้นอินเดียทั้งประเทศเป็นประเทศมังสวิรัติที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกสถาปนาเป็นเทพเจ้าหมดแต่ต่อมาเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญมากขึ้นก็มาหักล้างว่าในต้นไม้ไม่มีเทพารักษ์หรอกในต้นไม้มีแค่ส่วนผสมทางเคมีและฟิสิกส์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนตัดต้นไม้สบายใจมากเลยหลายคนมองเข้าไปในต้นไม้ใหญ่ยักษ์ขนาด10คนโอบ100ปีที่แล้วนะคนโบราณมองต้นไม้ใหญ่ยักษ์ขนาด10คนโอบจะเห็นเทพเจ้าอยู่ในนั้นใช่มั้ยคนทุกวันนี้เห็นอะไรดอลลาร์มันนี่เงินกองเต็มอยู่ในต้นไม้นู่นนี่คือความรู้ที่ผิดพลาดทำให้เราปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมผิดพลาดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าเรามีโลกที่แสนงดงามและแสนจะมีคุณูปการต่อเราใบนี้เพียงใบเดียวเราต้องปฏิบัติต่อโลกด้วยความเคารพอย่างถึงที่สุดดังหนึ่งโลกใบนี้เป็นมารดาบิดาของเราเป็นบรรพบุรุษผู้มีพระคุณของเรายิ่งกว่านั้นให้เราถือว่าโลกคือพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราเคารพพระโพธิสัตว์ใช่ไหมเคารพพระโพธิสัตว์องค์นั้นเคารพพระโพธิสัตว์องค์นี้และจากนี้เป็นต้นไปให้เคารพพระโพธิสัตว์ที่ชื่อแม่ธรณีอยู่ที่ไหนทำอะไรบนผืนดินให้เคารพด้วยอยู่กับดินเคารพดินอยู่กับน้ำเคารพน้ำอยู่กับป่าเคารพป่าอยู่กับเขาเคารพเขาอยู่กับฟ้าเคารพฟ้าอยู่กับสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามให้เคารพสิ่งนั้นเราถึงจะรอดถ้าเราเต็มไปด้วยความเคารพ 2. ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยท่าทีที่เป็นกัลยาณมิตรท่าทีที่เป็นกัลยาณมิตรก็คือว่าเวลาที่เราเห็นผืนดินผืนน้ำผืนฟ้าผืนป่าขุนเขาเนี่ยให้เรามองว่าโอ้นี่ผู้มีพระคุณของเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กินได้ใช้มีความสะดวกสบายทุกวันนี้มาจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมดใช่ไหมออกซิเจนมาจากไหนต้นไม้อาหารมาจากไหนน้ำมาจากไหนเสื้อผ้ามาจากไหนถ้าเราลองคิดให้ดีเนี่ยเราเนี่ยช่างเล็กจ้อยเหลือเกินและเรารอดมาได้เพราะความเมตตาอาทรของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้งสิ้นเลยให้เรามองสิ่งแวดล้อมว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราถ้าเราหายใจเอาออกซิเจนจากต้นไม้ออกซิเจนในต้นไม้ที่มันทรานสฟอร์มคือมันถูกปล่อยออกมาเนี่ยแล้วเราก็สูดเอาออกซิเจนนั้นเข้าไปในตัวเราต้นไม้อยู่ในเรานะเราคายคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปต้นไม้ซึมซับไว้เราไปอยู่ในต้นไม้ต้นไม้อยู่ในเราเราอยู่ในต้นไม้วันนี้โยมเอาอาหารมาถวายธรรมภาพหลายอย่างนะวันนี้มีข้าวโพดด้วยเดี๋ยวจะกลับไปฉันนะข้าวโพดนั้นปลูกลงบนไหนลงบนดินส่วนผสมของข้าวโพดก็มาจากดินมาจากน้ำเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากินดินอยู่ไหมเวลาเรากินข้าวโพดเรารู้ไหมว่าเรากินดินอาตมาภาพก่อนเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนที่วัดของอาตมาภาพนะหลวงพ่อท่านรักแมวของท่านมากแล้วแมวท่านก็เสียชีวิตท่านก็บอกให้อาตมาภาพเอาไปฝังใต้ต้นลำไยอาตมาภาพเอาแมวแสนรักของหลวงพ่อไปฝังใต้ต้นลำไยผ่านมา2ปีลำไยต้นนั้นผลิดอกออกผลสะพรั่งมากลูกศิษย์ก็ไปปิดใส่จานมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อฉันอย่างอร่อยแล้วเราก็ชวนหลวงพ่อคุยหลวงพ่อครับเนี่ยลำไยชุดแรกของฤดูกาลนี้เลยนะหลวงพ่อรู้ไหมมาจากไหนตลาดมั้งไม่ใช่หรอกครับหลวงพ่อมาจากต้นลำไยหลังกุฏิหลวงพ่อนั่นแหละแล้วไงอ่ะหลวงพ่อจำได้ไหมว่าหลายปีก่อนเราฝังแมวใต้ต้นลำไยแล้วไงอ่ะหลวงพ่อครับแมวหลวงพ่อมันก็กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นลำไยแล้วต้นลำไยก็ซึมซับเอาซากแมวของหลวงพ่อนะขึ้นมาเป็นปุ๋ยบำรุงหล่อเลี้ยงลำต้นแล้วตอนนี้มันก็ได้กลายเป็นลูกลำไยให้หลวงพ่อกินไงหลวงพ่อหยุด
เราเห็นว่าเอาละเราต้อนท่านเข้ามุมละเราต้องรุกหลวงพ่อกำลังกินแมวที่หลวงพ่อรักมากหลวงพ่อคายออกมาดูกินไปตั้ง10เม็ดถ้าเรารู้จักมองสิ่งต่างๆอย่างเชื่อมโยงตามหลักอิทัปปัจจยตาที่ว่าสรรพสิ่งล้วนเองอาศัยกันเราจะเห็นว่าแท้ที่จริงมนุษย์เนี่ยกินสิ่งแวดล้อมเยอะเหลือเกินนะป่าของเราเนี่ยเป็นป่าช้ารู้ไหมวันวันหนึ่งเราป้อนอะไรเข้าไปสิงสารสัตว์พืชผักผลไม้อะไรที่กินได้มนุษย์ป้อนเข้าปากได้ทั้งนั้นน่ะดังนั้นเราเป็นหนี้บุญคุณสิ่งแวดล้อมไหมเราเนี่ยกินเขาเพื่อให้เราอยู่รอดแล้ววันดีคืนดีเรายังไปทำลายเขาอีกคนบางคนเห็นต้นไม้เนี่ยตรงก็ไปทำลายทำยังกับทะเลาะกับต้นไม้มา10ชาติเห็นปุ๊บตัดปั๊บเลยไม่รู้เป็นอะไรที่สหรัฐอเมริกาเมื่อ50ปีที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักศึกษาเพิ่งจบใหม่หรืออาจจะยังไม่จบเธออยู่ในระหว่างการไปเที่ยวกับเพื่อน1คันรถบัสรถคันนั้นพาคณะของเธอเล่นผ่านป่าผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วระหว่างทางเธอก็ทอดตามองไปเห็นบริษัทแห่งหนึ่งกำลังนำพนักงานตัดป่าซึ่งได้รับสัมปทานจากรัฐแล้วเธอก็มองเห็นต้นสนแต่ละต้นสูงเกิน20เมตรทั้งนั้นเลยแต่ละต้นน่าจะ3คน5คนโอบทั้งนั้นเธอตกใจว่าต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำโซน A ขนาดนี้แล้วทำไมเราให้ตัดกันโครมเธอกระโดดลงจากรถแล้วบอกเพื่อนว่าพวกเธอไปกันเถอะฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อนต่อรองยังไงเธอก็ไม่ขึ้นรถเธอเดินทึ่งทึ่งทึ่งเข้าป่าไปบอกเจ้าหน้าที่กำลังตัดไม้ด้วยเลื่อยไฟฟ้าล้มตึงตังตึงตังลงมานั่นน่ะบอกว่าให้หยุดเจ้าหน้าที่บอกว่าจะให้เราหยุดได้ไงบริษัทเราสัมปทานถูกต้องในเมื่อไม่มีใครฟังเธอผู้หญิงคนนี้ซึ่งองค์สิ่งแวดล้อมกำลังลงประทับองค์แม่ธรณีกำลังลงประทับองค์เทพรักษ์กำลังลงประทับจิตใจที่แสนงดงามของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากการทำลายต้นไม้ณขณะนั้นทำให้เธอตื่นรู้ขึ้นมาแล้วเธอก็บอกเองว่าฉันจะปล่อยให้ป่าต้นน้ำถูกทำลายไม่ได้ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนกิ่งไม้ประท้วงรัฐบาลประท้วงบริษัทที่สัมปทานต้นไม้ที่เป็นป่าต้นน้ำเหล่านั้นนับเป็นพันๆไร่พวกเราคิดว่าเธอประท้วงนานไหมผู้หญิงคนนี้ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ประท้วงบริษัทและรัฐบาลอเมริกา2ปีเต็มกินนอนอยู่บนกิ่งไม้แล้วเจ้าของบริษัทสัมปทานก็คิดว่างานนี้ต้องสู้กันเพราะเราสัมปทานถูกต้องเมื่อเธอขึ้นไปนั่งอยู่บนกิ่งไม้พวกเขาเช่าเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบินใกล้เธอที่สุดเพื่ออะไรให้ลมพัดเธอตกเธอก็มองเฮลิคอปเตอร์ก็มาสิเอาเลยจับมาเลยเธอกอดกิ่งไม้กิ่งไม้ก็กอดเธอต่างคนต่างก็กอดซึ่งกันและกันสุดท้ายคนขับเฮลิคอปเตอร์บอกขืนบินแช่อย่างนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์จะต้องตกเขาสักวันพวกเขาถอดใจเพราะยอมแพ้หัวใจนักสู้ของเธอผ่านไป2ปีบริษัทนั้นถูกถอนสัมปทานป่าต้นน้ำในอเมริกาหลายพันไร่ได้รับการอนุรักษ์ด้วยพระแม่ธรณีคนนี้นี่คือเรื่องราวที่แสนงดงามมากที่อยากแบ่งปันให้พวกเราเอาไปคิดเอาไปพิจารณาว่าวันหนึ่งเราจะช่วยสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างให้คิดเสมอว่าถ้าเราทำลายสิ่งแวดล้อมเรากำลังทำลายตัวเองถ้าเรากำลังรักสิ่งแวดล้อมเรากำลังดูแลตัวเองประเด็นต่อไปให้บริโภคแต่พอดีเพราะว่าถ้าเราบริโภคกินทิ้งกินขว้างบริโภคด้วยความโลภสิ่งแวดล้อมจะต้องรับกรรมหนักกว่านี้ใช่ไหมถ้าเราชอบไก่ชอบเนื้อชอบหมูมากๆเนี่ยรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นป่าทั้งโลกจะหายไปเรื่อยๆเพราะอาหารของสัตว์เหล่านี้จะต้องมันต้องการพื้นที่ป่าในการปลูกข้าวโพดในการปลูกธัญพืชทั้งหลายเพื่อเอามาแปรสภาพเป็นอาหารสัตว์ฉะนั้นลดเนื้อสัตว์ลงมาบ้างเถอะนะฟังพระพุทธเจ้า
กินให้น้อยลงสัปดาห์หนึ่งถ้าถึงวันพระสมาทานสักเอาละวันนี้วัน8ค่ำ15ค่ำลูกก็กินมื้อเดียวกินกู้โลกลองสมาทานดูเรามากินเพื่อกู้โลกกันพระพุทธองค์บอกว่าวิธีกินที่จะทำให้เราเบียดเบียนโลกน้อยที่สุดให้กินเหมือนหนึ่งพ่อแม่กินเนื้อลูกพระองค์ทรงเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งอ่านแล้วสะเทือนใจมากพระองค์ทรงเล่าว่ามีพ่อแม่คู่หนึ่งเดินทางผ่านทะเลทรายและสุดท้ายอาหารก็หมดเมื่ออาหารหมดไม่มีอะไรจะกินวันหนึ่งลูกตายลงสองสามีภรรยานั้นตัดสินใจกินเนื้อลูกของตัวเองและพระพุทธองค์ก็ถามว่าพ่อแม่ที่จำใจกินเนื้อลูกนั้นจะกินด้วยความอร่อยตะกรุมตะกรามหรือว่าจะกินเพียงเพื่อประทังชีพคำตอบคือพ่อแม่จะกินไปด้วยสายน้ำตาที่คลอหน่วยเพราะไม่มีพ่อแม่คนไหนกินเนื้อลูกอย่างมีความสุขหรอกแล้วพระองค์ก็บอกว่าถ้าเราบริโภคเหมือนพ่อแม่ที่กินเนื้อลูกเราจะกินน้อยลงและนั่นแหละคือทางรอดที่เราจะบริโภคทรัพยากรในโลกให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเพื่อให้ทรัพยากรมีพอกินสำหรับคนทั้งโลกแต่ถ้าเรายังกินด้วยความตะกรุมตะกรามอย่างทุกวันนี้รับรองโลกนี้ไม่รอดหรอกทุกวันนี้เราสูบดินสูบฟ้าเอามาปรนเปรอทำอย่างกับเรามีโลกสำรองเป็นพันๆใบอย่างนั้นน่ะแท้ที่จริงโลกที่อุดมสมบูรณ์อย่างนี้มีใบเดียวพูดถึงเรื่องนี้อาตมาภาพมีเรื่องจะเล่าเมื่อครั้งยังเป็นสามเณรน้อยได้อ่านนิทานเรื่องหนึ่งและประทับใจมากไม่มั่นใจว่ามาจากชาดกหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีเหลือเกินเรื่องมีอยู่ว่าใต้ท้องมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งหนึ่งมีปลาอยู่ตัวหนึ่งปลาตัวนี้เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดตั้งแต่เคยมีปลามาในโลกเราลองไปคิดเอาเองนะมันจะใหญ่ขนาดไหนและปลาตัวนี้ก็กินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในท้องทะเลจนกระทั่งวันหนึ่งอาหารเนี่ยเกลี้ยงหมดเลยเมื่อไม่มีอะไรจะกินมันก็มองว่ามันจะกินอะไรวันหนึ่งขณะที่แหวกว่ายอ้อมภูเขาใต้ท้องมหาสมุทรมันเหลือไปเห็นอะไรก็ไม่รู้ไหวๆอยู่ตรงภูเขานั่นด้วยความหิวมันหันไปงับหมับเข้าไปเลือดสาดเต็มท้องมหาสมุทรกว่ามันจะรู้ตัวว่าเจ้าสิ่งที่มันหันไปงับคือหางของมันหางก็ขาดเรียบร้อย7วันต่อมามันก็สิ้นใจตายนี่คือบทสรุปที่ว่าความโลภกลืนกินสิ้นทุกสิ่งกินอย่างยิ่งแม้กระทั่งตัวมันเองฉะนั้นเราจะต้องลดอัตราการบริโภคด้วยความโลภของคนทั้งโลกให้น้อยลงให้น้อยลงให้น้อยลงด้วยการบริโภคอย่างมีสติอย่าไปบริโภคตามใจกิเลสด้วยการบริโภคตามความจำเป็นอย่าไปบริโภคตามเทรนด์ตามแฟชั่นต้องตื่นรู้นะโลกทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะทุกอย่างที่เรากินเราใช้อยู่ในบางครั้งมันไม่จำเป็นสักนิดนึงแต่ด้วยกลไกของการโฆษณาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช้เจ้าเนี่ยเราจะตกเทรนละเราจะเชยละและถ้าเราไม่ใช้นวัตกรรมยี่ห้อนี้เราจะกลายเป็นคนที่คุยกับใครเขาไม่รู้เรื่องนี่คือกระบวนการหลังสมองทำให้เราในบริโภคอย่างหน้ามืดตามัวฉะนั้นจะบริโภคอะไรเจริญสติเยอะๆเวลาพระท่านจะฉันจึงมีธรรมเนียมพิจารณานะธรรมเนียมพิจารณาเราเรียกว่าโยนิโสมนสิการเวลาพระจะฉันท่านจะประนมมือแล้วก็กล่าวคำพิจารณาในคำพิจารณานั้นก็เป็นการเตือนตัวเองว่าเราจะฉันเราจะบริโภคด้วยความรู้เท่ารู้ทันไม่บริโภคด้วยความโลภโมโทสันบริโภคเพื่อยังชีพบริโภคเพื่อยังชีวิตให้เป็นไปแล้วก็ทำประโยชน์วันหนึ่งข้างหน้าพวกเราอาจจะต้องพิจารณาเหมือนพระนี่แหละนะเขาเรียกว่าปฏิสังขาโยนิโสแปลว่าเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคปัจจัย4วันหลังเนี่ยฝากวิธีนี้ให้พวกเราไปประพฤติปฏิบัติก่อนจะกินอะไรนั่งพิจารณาก่อนนั่งมองก่อนว่าโอ้นี่วันนี้ข้าวโพดมาจากไหนเนี่ยวันนี้ลิ้นจี่มาจากไหนเนี่ยวันนี้สเต็กเนื้อสันมาจากไหนเนี่ยวันนี้ชาเขียวมาจากไหน
ถ้าเราพิจารณาไปพิจารณาไปเราก็จะเห็นถึงรากฐานที่มาของมันว่าทุกอย่างนั้นเขาต้องทำลายตัวเองเพื่อทำให้เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราคิดไปในทำนองนี้เราจะบริโภคด้วยความรู้เท่ารู้ทันแล้วความอยากมันจะลดลงลดลงลดลงพวกเราจำพระคาเรนได้ไหมพระอาจารย์ส่งท่านคาเรนน่ะไปฝึกวิชากรรมฐานขั้นสูง45วันแล้วฉันมื้อเดียว45วันนะท่านต้องก็ไปฝึกกับครูที่จังหวัดเชียงใหม่และท่านคาเรนก็รู้ว่าฉันมื้อเดียวใช่ไหมไม่มีปัญหาท่านจึงเอาบาตรขนาดใหญ่ที่สุดไปท่านบอกอาตมาว่าจะฉันกี่มื้อก็ไม่มีปัญหาเพราะหาทางแก้ไว้แล้ววันแรกท่านจึงเอาบาตรขนาดใหญ่ไปแล้วก็ตักทุกอย่างใส่บาตรแล้วพระวิปัสสนาจารย์เนี่ยเล็งอยู่แล้วว่าฝรั่งคนนี้นี่ช่างอินดี้เหลือเกินหาโอกาสแหกกฎตลอดครูบาอาจารย์ก็เลยคุมเข้มนะก็เลยมานั่งดูท่านฉันปรากฏว่าวันแรกก็ฉันไม่หมดสัปดาห์แรกท่านกะอาหารไม่พอกับตัวเองเลยล้นบ้างขาดบ้างครูบาอาจารย์ก็ดูอย่างใกล้ชิดแล้วท่านก็พยายามฉันให้เยอะที่สุดเพราะเป็นมื้อเดียวของวันใช่ไหมและใน1วันเนี่ยนั่งสมาธิไปประมาณ18ชั่วโมงนอนเที่ยงคืนตื่นตีสามที่เหลือก็เข้าห้องน้ำขนาดเข้าห้องน้ำนะท่านบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำพยายามจะเข้าให้นานเพราะจะได้พักอาจารย์ไปยืนรอในห้องน้ำแล้วท่านก็พบกับการกดดันทุกวันต้องฉันด้วยการพิจารณาอย่างลึกซึ้งจนสัปดาห์สุดท้ายวันที่40ท่านคาเรนบอกว่าเหลือกับข้าวเท่า1กำปั้นอีก3วันก่อนจะออกจากกรรมฐานท่านไม่หิวเลยท่านรู้สึกว่าเราจะกินไปเพื่ออะไรไม่กินก็อิ่มไม่กินก็อิ่มเป็นข้อความที่น่าสนใจมากหมายความว่าถ้าเราทำคุณงามความดีมากๆ มันอิ่มอกอิ่มใจจนเราไม่อยากกินอะไรเลยนี่มันพลิกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งโลกเลยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งโลกบอกว่ามนุษย์จะมีความสุขเมื่อบริโภคมากๆใช่ไหมแต่ทฤษฎีพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่บริโภคมากๆหรอกถึงจะมีความสุขบางครั้งการไม่กินเลยสักมื้อหนึ่งแต่อิ่มไปทั้งกายทั้งใจต่างหากเป็นที่สุดของความสุขนี่เราต้องหันมาฟังพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นนะบริโภคอย่างมีสติแล้วเราจะเห็นคุณค่าของอาหารแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อที่เรากินกินทุกวันนี้เราควรจะกินเพื่ออยู่ก็พอแล้วไม่จะอยู่เพื่อกินตอนนี้ท่านการเรียนก็ปรับอาหารได้หมดนะบางทีสามวันท่านไม่ฉันเลยท่านนั่งสมาธิยิ้มมีความสุขพระอาจารย์บอกว่าเออฝึกไปนะลูกนะถ้าปีหน้าถ้าทนได้12วันพระอาจารย์จะส่งไปเป็นเจ้าวาดถ้ำหลวง ตอนนี้ท่านฝึกทุกรูปแบบผลก็คือท่านบอกว่ายิ่งฝึกสมาธิภาวนาเข้มข้นท่านอิ่มอกอิ่มใจแทบไม่อยากฉันอะไรเลยนั่นเป็นเหตุผลที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไปอยู่ในถ้ำ7วันลงมาบิณฑบาตครั้งนึงและนี่คือวิถีชีวิตที่เบียดเบียนโลกน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งว่าแทบไม่เบียดเบียนโลกเลยบางครั้งเราจะต้องหันมาพิจารณาภูมิปัญญาแบบพระพุทธเจ้าแล้วเอามาใช้ในชีวิตของเราบ้างเพื่อให้โลกนั้นมีโอกาสรอดมากขึ้น 4. ช่วยกันปลูกป่าเพิ่มขึ้นให้เยอะที่สุดอาตมาภาพเริ่มตั้งแต่ในพรรษานี้แล้วนะตอนนี้ในพรรษาเนี่ยที่ไร่เชิญตะวันใครไปกราบอาตมานะอาตมาจะแจกกล้าไม้มงคลร่วมกับหนังสือและต้นไม้มงคลนั้นถ้าใครนำไปปลูกแล้วถ้าปลูกแล้วมันโตเกิน1เมตรถือว่าท่านเป็นสมาชิกของไร่ชนตะวันสิทธิพิเศษถ้าท่านมีต้นไม้ที่รับจากอาตมาภาพไปปลูกโทรศัพท์มานี่หมดสมมติวันนี้พ่อตายกิ๊กเก่าตายอยากให้ท่านวอลไปเทศถ่ายรูปส่งไลน์มาแล้วบอกว่ามือต้นไม้อยู่ในบ้านต้นไม้ที่พระอาจารย์แจกพระอาจารย์จะเลื่อนขึ้นมาพิจารณาเป็นอันดับที่หนึ่งใครมีต้นไม้ที่รับจากอาตมาไปปลูกท่านได้สิทธิพิเศษแล้วนะจ
จำไว้เลยนะฉะนั้นคราวหน้าเนี่ยใครอยู่กรมป่าไม้พระอาจารย์ฝากด้วยไปหาต้นไม้มาให้พระอาจารย์แจกด้วยนะลูกคราวหน้าพระอาจารย์จะแจกพวกเราด้วยดีไหมแล้วเอาไปปลูกกันเลยถ้ามีต้นไม้ที่รับแจกจากอาตมาภาพไปปลูกไว้ในบ้านนะลูกนะจัดงานวันเกิดก็ตามลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลและสอบได้ที่หนึ่งจะนิมนต์ท่านวอไปแสดงความยินดีก็จะไปให้นะจะเปิดร้านก๋วยจั๊บก็จะไปให้นะตั้งแฟนเพจของตัวเองอันใหม่อยากนิมนต์พระอาจารย์ไปเปิดให้ไปกดไลค์ให้ถ้ามีต้นไม้ไปหมดอ่ะสิทธิพิเศษฉะนั้นปีนี้พระอาจารย์จะเริ่มแจกแล้วและพวกเราขอให้ช่วยกันปลูกให้เยอะที่สุด2ถ้าวันคล้ายวันเกิดเวียนมาถึงอยากฝากพวกเราว่าทุกปีที่ฉันฉลองวันเกิดฉันจะปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นปีละ100ต้นได้หรือไม่อย่าบ่นว่าไม่มีที่ดินนะคุณไม่จำเป็นต้องซื้อที่เพื่อปลูกต้นไม้คุณดูดาบวิชัยสุริยุทธ์สิปลูกจนทั่วอำเภอปรางกู่เห็นไหมปลูกไปแล้ว6ล้านต้นตอนนี้เป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยและของสหประชาชาติอยากเป็นคนสำคัญของโลกไหมไปไหนเอาต้นไม้ไปด้วยปลูกทุกหนทุกแห่งเลยที่สวนโมกขพลารามของท่านพุทธทาสตอนท่านอาจารย์พุทธทาสยังอยู่เนี่ยบนพระเศียรของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรมีต้นไม้เล็กๆไปงอกอยู่บนนั้นและตลอดช่วงชีวิตท่านพุทธทาสไม่เคยให้ใครไปถอนหญ้าไปถอนต้นไม้บนหัวพระโพธิสัตว์นะท่านมองแล้วก็ยิ้มพระโพธิสัตว์อุทิศพระเศียรเป็นที่ปลูกต้นไม้ครูบาอาจารย์ลึกมากวันหนึ่งเมื่อท่านมรณภาพไปมีการชำระสะสางจัดระเบียบสวนโมกใหม่สิ่งแรกที่พระลูกวัดทำคือทาสีพระโพธิสัตว์ใหม่และถอนต้นไม้ทิ้งอาจารย์เขมานันทศิริเอกท่านพุทธทาสไปเห็นแล้วท่านบอกว่าผมยืนตะลึงไปหลายนาทีสะเทือนใจกับการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความตื้นเขินเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านลึกมากพอมาถึงยุคลูกศิษย์ของดีที่ท่านทำไว้พากันมองข้ามหมดเลยหลวงพ่อชาเหมือนกันท่านรักต้นไม้มากนะวันหนึ่งมีคนมาบอกหลวงพ่อชาว่าหลวงพ่อวัดหนองตาพงของหลวงพ่อนี่ต้นไม้เยอะจริงๆมันหนาแน่นมากมันเป็นป่าดิบชื้นในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้ยุงลายเยอะที่สุดเลยหลวงพ่อต้องตัดต้นไม้ออกซะบ้างเดี๋ยวพระและแม่ชีจะตายนะหลวงพ่อจะบอกให้พระและแม่ชีตายไปแต่ต้นไม้ต้องอยู่นี่ของจริงต้องเป็นอย่างนี้กลับไปไกลกว่านั้นในสมัยรัชกาลที่4วันหนึ่งในหลวงรัชกาลที่4จะเสด็จถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมีวัดหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านโปรดมากแล้ววัดนั้นน่ะเสด็จบ่อยวันนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้ไม้ใหญ่ไพรระหงเต็มวัดก่อนในหลวงจะเสด็จหนึ่งอาทิตย์เจ้าหน้าที่สังฆการีสำนักพุทธในอดีตก็มาเตรียมอาคารสถานที่แล้วกำลังจะริดกิ่งไม้ท่านเจ้าวาดมาถึงเห็นคนงานกำลังตัดแต่งกิ่งไม้ท่านถามว่าใครสั่งเจ้าหน้าที่บอกไม่มีใครสั่งแต่ในหลวงจะเสด็จแล้วเวลาเสด็จมาเนี่ยจะประทับบนพระศรีวิกาพระศรีวิกาคืออะไรบนวอทองเสลี่ยงคันหามพระองค์ท่านจะเสด็จมาเนี่ยประทับบนพระศรีวิกาก็คือบนเสลี่ยงคันหามวอทองเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านจะอยู่สูงใช่ไหมระดับที่พระองค์ประทับบนพระเสลี่ยงคันหามนั่นน่ะคือระดับเดียวกับกิ่งไม้หลวงพ่อเจ้าวาดบอกว่าอย่าไปตัดต้นไม้ของวัดจะเสด็จก็เสด็จไม่เสด็จก็ไม่ต้องเสด็จนะต้นไม้ต้องไม่ถูกตัดเอาต้นไม้ไว้เรื่องนี้รู้ไปถึงในหลวงรัชกาลที่4และทุกคนก็ฝันตรงว่าออกพรรษาปีนี้หลวงพ่อดับอนาถหลังจากเสด็จมาถวายผ้าพระกฐินพ้นพรรษานั้นไปถึงเทศกาลสถาปนาสมณศักดิ์โปรดให้เลื่อนข้ามขั้นพรวดเดียวขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสูงกว่าเดิมอีก
ถามว่าทำไมในหลวงไม่กริ้วในหลวงรับสั่งเปรย์ว่าพระที่ตรงไปตรงมาอย่างนี้หายากต้องรักษาไว้อาตมาภาพก็มีประสบการณ์ตรงนะที่ไร่ชนตะวันนั้นอาตมาภาพปลูกต้นไผ่เยอะมากหลายพันต้นและทางเข้าเนี่ยเป็นแนวไผ่ที่สวยที่สุดในประเทศไทยซีรีส์เกาหลีมาแอบถ่าย2เรื่องแล้วนะคิดดูแล้ววันหนึ่งการไฟฟ้าก็บอกว่ายอดไผ่ของพระอาจารย์เนี่ยมันระสายไฟต้องตัด3ปีมานี้เขาพยายามมาแอบตัดยอดไผ่ของพระอาจารย์ทุกครั้งเวลาพระอาจารย์ไปเมืองนอกครั้งหลังสุดอาตมาทนไม่ไหวขอเรียกผู้ใหญ่มาคุยเลยบอกว่าโยมยอดไผ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ยอดไผ่ยอดไผ่เนี่ยคือสัญลักษณ์ของวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาวัดแรกของพระพุทธองค์ชื่อเวลุวันแปลว่าวัดสวนไผ่อาตมาปลูกไผ่เพราะคิดถึงพระพุทธเจ้าเพราะคิดถึงวัดในครั้งพุทธกาลอยากให้วัดเป็นรมณียสถานโยมมาตัดยอดไผ่นะโยมเอ้ยโยมตัดสัญลักษณ์ของวัดในพุทธกาลเลยนะโยมนะโยมก็ฟังแล้วแต่พระอาจารย์ครับมันอันตรายนะครับถ้าไม่ตัดยอดไผ่พระอาจารย์จะให้ทำยังไงอาตมาว่างี้ไหมอาตมารู้นะว่าพวกเราไปช่วยอาจารย์เฉลิมชัยนะเอาไฟฟ้าหน้าวัดต้องขุดลงดินทำไมทำได้ก็โอ้โหนั่นไม่เอาลงไม่ได้แกด่าออกสื่อทุกวันเลยอาตมาก็บอกว่าอาตมาก็นักเทศนะโยมนะถ้าไม่เอาไฟฟ้าเร่เชื้อตะวันลงเดินเดี๋ยวจะใช้ยุทธศาสตร์วัดร่องขุ่นเหมือนกันปรากฏว่าตอนนี้การไฟฟ้าก็คุยเรียบร้อยแทนที่เราจะไปรบกวนสิ่งแวดล้อมเราทำอะไรเอาสายไฟฟ้าลงดินนี่เราต้องเคารพสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเห็นเขาเป็นต้นไม้เขาไม่มีปากไม่มีเสียงนึกจะตัดเลยต้นไม้ที่เชียงใหม่ลำพูนอะยางนาอายุเป็นร้อยปีเห็นไหมเผลอแป๊บเดียวตัดหมดพระอุตส่าห์เอาผ้าเหลืองไปบวชไว้นะไม่รู้ใครไปจับศึกหมดเลยเผลอแป๊บเดียวเนี่ยโค่นกลมกลมตอนนี้แทบไม่เหลือสัญลักษณ์เลยนั่นน่ะยางนาอายุนับร้อยปีถูกโค่นถูกตัดหมดทำไมเราถึงไม่เคารพสิ่งแวดล้อมทำไมเราถึงไม่มีสุนทรียะในหัวใจสัปดาห์ที่แล้วแต่มาภาพไปดูศาลที่สมบูรณ์ที่สุดของญี่ปุ่นจักรพรรดิทุกองค์ต้องไปศาลแห่งนี้ที่แต่มาภาพไปศาลเพราะว่าอยากเห็นความสมบูรณ์ของต้นไม้อาตมาไปเห็นต้นไม้ใหญ่ๆขนาด10คนอบนับเป็นร้อยๆต้นถามก็ว่าแต่ละต้นอายุเท่าไหร่เขาบอกว่าพระอาจารย์ครับอายุเท่าศาลเลยและศาลนี่อายุกี่ปี2,000 กว่าปีครับพระอาจารย์นั่นหมายความว่าเขาอนุรักษ์ต้นไม้อายุยืนกว่า 2,000 ปีจากรุ่นต่อรุ่นส่งต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้อาตมาไปเห็นต้นไม้นั้นอาตมาบอกตรงๆอาตมากอดเลยคิดในใจว่าข้าแต่ปู่ต้นไม้วันนี้ลูกมาเยือนถึงบ้านปู่ลูกขอขมาต่อสิ่งแวดล้อมทั้งโลกผ่านคุณปู่ต้นไม้เพราะมนุษย์ทุกวันนี้ขาดเขลาเบาความเหลือเกินพากันตัดต้นไม้พากันสังหารผลาญชีวิตคุณปู่และก็ญาติญาติของคุณปู่จนจะหมดโลกอยู่แล้วเสร็จแล้วแต่มาภาพก็เอาหัวไปชนต้นไม้อธิษฐานอย่างนี้พอลืมตาขึ้นมาหันไปข้างหลังนักท่องเที่ยวเป็นร้อยทำตามนั่นขนาดยังไม่ทันอธิบายนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ศาลญี่ปุ่นบอกว่าจะขอถ่ายรูปพระอาจารย์แล้วเอาไปไว้ตรงนั้นแหละต่อไปใครไปตรงนั้นต้องไปกอดต้นไม้แล้วเอาหัวไปชนต้นไม้เพื่อขอขมาลาโทษสิ่งแวดล้อมนี่เป็นแนวคิดที่ดีนะถ้าเป็นไปได้อยากให้พวกเราทำประนมมือขึ้นจะชวนขอขมาสิ่งแวดล้อมนิดนึงว่าตามพระอาจารย์นะสาธุ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 โอกาสะคารวะดินน้ำฟ้าป่าแลเขาแม่คงคาแม่ธรณีที่รักเราด้วยเสียงกล้าวขออภัยจาก
ใจจริงจากใจจริงหลับตาลงนึกถึงดินน้ำฟ้าป่าเขาที่เราเคารพและนึกขอโทษในใจด้วยภาษาของเราละลืมตาขึ้นมาอาตมาภาพขอจบธรรมกถาว่าด้วยเราคือโลกโลกคือเราด้วยเรื่องราวที่แสนประทับใจซึ่งได้อ่านเจอในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งไปเรียนต่อด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศนอร์เวย์เธอเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกจนกระทั่งจบก่อนที่เธอจะเรียนจบเธอได้โทรศัพท์กลับไปหาแม่ที่เมืองจีนชวนแม่มาเที่ยวนอร์เวย์แล้ววันหนึ่งขณะที่ไปเดินเล่นริมทะเลสาบกับแม่ลูกสาวก็ถามแม่ว่าแม่ว่านอร์เวย์เนี่ยอะไรดีที่สุดแม่หันไปมองแล้วก็บอกว่าลูกถ้าถามแม่นะแม่ว่านอร์เวย์เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือนอร์เวย์วูดคือป่าแบบนอร์เวย์ทำไมบ้านนี้เมืองนี้มันมีป่าเต็มบ้านเต็มเมืองมากกว่าประชากรเป็นร้อยเท่าแม่ว่าป่าเนี่ยดีที่สุดลูกสาวก็ว่าแม่ถ้างั้นถ้าเราจะกลับจีนเราจะเอาอะไรไปฝากเพื่อนบ้านเราอะแม่เตรียมซื้อได้เลยนะแม่บอกว่าแม่ว่าแม่ไม่ซื้ออะไรหรอกแม่ว่าเอาป่านอร์เวย์เนี่ยกลับจีนเลยพูดเสร็จลูกสาวจำฝังใจในคำพูดของแม่เมื่อกลับเมืองจีนเธอชวนแม่กลับไปบ้านเกิดแล้วไปซื้อต้นไม้จันทร์ถึงศุกร์ไปทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์สองคนแม่ลูกปีนเขาหัวโล้นนะซึ่งมีให้ปีนเยอะมากแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกเสร็จปีนลงมาหาบน้ำขึ้นไปรถกล้าไม้บนยอดเขาทำอยู่อย่างนั้นทำไปทำมาจนชาวบ้านเอาไปเล่าไปลือว่าดูสองแม่ลูกคนนี้สิอุตส่าห์ไปเรียนถึงนอร์เวย์กลับมาบ้าบอคอแตกปลูกต้นไม้ทั้งคืนทั้งวันชาวบ้านก็มองว่าบ้าเหมือนดาบตำรวจวิชัยสุริยุทธวันหนึ่งนักข่าวคนหนึ่งก็มารู้เรื่องนี้แล้วเอาไปเขียนรายงานพอเรื่องนี้ถึงหนังสือพิมพ์เท่านั้นแหละผู้หญิงคนนั้นกับแม่ของเธอกลายเป็นคนดังที่สุดในประเทศจีนทันหูทันตาแล้วจากนั้นไม่ใช่แค่สองคนที่ปลูกนะตอนนี้ปลูกกันทั้งบ้านทั้งเมืองจนองค์การสหประชาชาติสำรวจลงมาผ่านดาวเทียมแล้วก็บอกว่าพื้นที่ป่าที่เยอะที่สุดในโลกตอนนี้ที่มีการปลูกเพิ่มใหม่คือจีนและอินเดียต่อมาเนี่ยผู้เป็นลูกก็เสียชีวิตผู้เป็นแม่ไปอ่านเจอไดอารี่ของลูกไดอารี่เขียนว่าฝันที่ยังไม่บรรลุแม่ก็ไปอ่านดูว่าลูกฝันอะไรบ้างหนึ่งในฝันของลูกคือปลูกป่าในเมืองจีนให้เยอะที่สุดตอนนี้ผู้เป็นแม่คนนี้เนี่ยเป็นหัวขบวนของนักสิ่งแวดล้อมที่ประเทศจีนว่างตรงไหนเธอปลูกทุกอ่นทุกแห่งตอนนี้เธอคิดว่าจะต้องไปทำเนียบประธานาธิบดีปลูกต้นไม้ไปพระราชวังโบราณต้องห้ามของอดีตสูสีไทยเฮาว่างตรงไหนปลูกตรงนั้นผู้หญิงซึ่งชาวบ้านมองว่าเป็นบ้าเนี่ยแท้ที่จริงคือผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยคนเล็กๆก็เปลี่ยนแปลงโลกได้เป็นต้นแบบของป่าแบบนอร์เวย์ดังนั้นเราท่านทั้งหลายถ้ามาคราวหน้าใครมีกล้าไม้นะกล้าไม้มงคลหน่อยนะหรือกล้าไม้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าเอากล้าไม้ที่ใช้เวลานานๆมาแจกเพื่อนนะเพราะคนที่อายุมากปลูกอะไรที่มันเร็วๆหน่อยปลูกต้นสักเกรงว่าจะอยู่ไม่ทันเพราะฉะนั้น
จะปลูกต้นอะไรก็ปลูกแต่ให้คำนวณอายุตัวเองหน่อยว่าจะได้อยู่ทันเห็นไหมนะคราวหน้าขอฝากประชาสัมพันธ์พวกเราว่าใครมีกล้าไม้มงคลเอามาวางให้เต็มข้างหน้านี้อาตมาและคณะสงฆ์จะทำพิธีพฤกษาพิเศษเสกต้นไม้แล้วก็แจกแทนวัตถุมงคลดีไหมคือทุกวันนี้เราพุทธาพิเศษใช่ไหมแจกพระอิฐพระปูนกันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเนี่ยอาตมาว่าแก้ปัญหาโลกร้อนไม่ได้ฉะนั้นคราวหน้านะถ้าเรามาตักบาตรเอางี้แล้วกันอ่ะถ้าเป็นไปได้ขอให้เราแต่ละคนนอกจากเอาข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรแล้วพระอาจารย์ขอกล้าไม้คนละหนึ่งกล้าได้ไหมถ้าเราทำได้เราเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะเนี่ยตักบาตรต้นไม้ดีไหมลูกเอาละนะถือว่ารับงานแล้วนะคราวหน้าเราไปเตรียมกันมาเอาประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5ช่วยกันลดขยะให้เหลือน้อยที่สุดอย่างน้อย 3R นะนั่นก็คือ reduce ลดขยะ reuse ใช้ซ้ำ recycle เอามาแปรรูปแล้วก็ใช้อีกครั้งหนึ่งด้วยเทคนิค 3R ขยะจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็โลกของเราก็จะสะอาดขึ้นถ้าทำได้ทั้งหมดอาตมาว่าโลกของเราก็จะน่าอยู่และสมบูรณ์มีค่าพอที่จะส่งต่อไปถึงคนรุ่นหลังเอาละวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าเราเอาจริงถ้ามีเช่นนั้นเราจะสู้เด็กหญิงเกรตาแทนเบิร์กไม่ได้ใช่ไหมเขาอายุเท่าไหร่16เขากำลังจะได้โนเบลอยู่แล้วและพวกเราอายุเท่าไหร่อายตัวเองไหมอยู่มาจนป่านนี้คืนอะไรให้กับโลกบ้างเอาช่วยกันคิดแล้วคราวหน้าถ้าเป็นไปได้นะขอคอนเซปต์นิดนึงนะเหมือนไปงานแต่งเหมือนไปงานปาร์ตี้งานกินเลี้ยงเลยคราวหน้าเขียวหมดเลยยกเว้นพระมาในคอนเซปต์เดิมเอาคราวนี้ขออนุโมทนาสาธุการทุกท่านทุกคนที่มาร่วมทำบุญสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาขอให้กุศลผลบุญส่วนนี้ย้อนกลับมาปกปักรักษาเราทั้งหลายให้อยู่มีชัยให้ไปมีโชคให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญทำชั่วช่อสวัยที่บ้านเร
ที่ไหน